สดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับเราอยู่กันที่คณะเทคโนโลยีข้ากำศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับวันนี้เรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารนะครับคุณผู้ชมให้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างครับรู้จักครับผมรู้จักค่ะรู้จักครับแกงเขียวหวานครับไข่เจียวกะทิสดครับพะแนงไก่ค่ะเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารแล้วนะครับอยู่กับน้องชื่ออะไรนะตะวันกันธรรมครับอยู่มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพวิทยาเขตพระนครใต้ครับทีนี้อาจารย์มีคำถามนะครับถ้าพูดถึงกะทิน้องบอสคิดถึงเมนูอะไรครับเมนูไข่เจียวกะทิสดครับอุ้ยถ้าอย่างนี้เวลาจะเจียวไข่ทีนึงก็ต้องไปตลาดซื้อกะทิกันทุกวันไม่ย่ำแย่เหรอลูกคือเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องไปตลาดบ่อยๆครับคือตามร้านสะดวกซื้อก็มีขายครับเป็นขายแบบกล่องแล้วก็เป็นแบบขวดก็มีครับอ๋อไปร้านสะดวกซื้อมีกะทิแบบกล่องแล้วก็แบบขวดด้วยแล้วปกติบอสใช้กะทิอะไรอ่ะเป็นกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ครับแล้วทำไมจะต้องเป็นอัมพวาด้วยล่ะเพราะว่ากะทิอัมพวาทั้งกลิ่นทั้งรสชาติคือจะเหมือนกะทิคั้นสดจริงๆคิดยังไงถึงได้เอากะทิไปใส่ลงไปในไข่เจียวอ่ะคือมันทำให้ไข่นุ่มแล้วไข่แม่กระด้างครับแล้วก็ลดกลิ่นน้ำมันในการทอดด้วยครับอ๋อเพิ่งจะรู้นะมันทำให้ไข่เจียวมีความฟูแล้วก็นุ่มแล้วก็ลดกลิ่นของน้ำมันพืชที่อยู่ในไข่เจียวได้ด้วยและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% เนี่ยมีแบบกล่องพริสมาแล้วก็แบบขวดให้เลือกนะครับเพื่อตอบรับกระแสแห่งการรักโลกนั่นเองซึ่งทั้งขวดและกล่องคุณผู้ชมครับเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาละบอสเราอยากชิมไข่เจียวใส่กะทิแล้วล่ะเอาละเปิดเตาลงมือได้เลยครับใส่น้ำมันแล้วทำไงต่อเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนสักครู่นึงโอเคครับแล้วก็มาเตรียมไข่เตรียมไข่ใช้ไข่ไก่3ฟองปรุงรสแค่น้ำปลาอย่างเดียวครับใส่น้ำปลาอย่างเดียวอู้มันง่ายเนาะแล้วไงอีกใส่น้ำปลากับไข่แล้วอะไรอีกครับแล้วก็ใส่กะทิอัมพวาใส่กะทิอัมพวาอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบกะทิธรรมชาตินะครับเพราะไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับคุณผู้ชมหอมมันกำลังดีแล้วก็น่ารับประทานมากอ่ะตีเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ตีไปแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆแบบนี้พอกระทะร้อนก็ใส่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอ่ะใส่เลยครับอู้ตายไข่ฟูน่ารับประทานมากเลยหอมมากมากเลยไข่ดูนุ่มนะไม่ติดกระทะด้วยเหลืองยังเหลืองนะเอาเหลืองแล้วพริกเลยปุ๊บอุ้ยน่ากินมากเลยอ๋อเตรียมข้าวไว้แล้วสุกแล้วยกกระทะมาได้เลยลูกตะตายน่าทานมากแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ผักชีครับผมแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่เจียวกะทิสดพูดตายไข่นุ่มมากเป็นไข่เจียวที่นุ่มจริงๆกลิ่นหอมจริงๆเป็นกลิ่นหอมของไข่เจียวผสมกับกลิ่นของกะทิอย่างที่บอสบอกเราไม่ได้กลิ่นของน้ำมันพืชเลยอร่อยมากคุณผู้ชมครับมันนุ่มละมุนเป็นไข่เจียวอีกหนึ่งเวอร์ชันที่คุณผู้ชมชิมแล้วจะต้องติดใจนะครับอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่ารสชาติอร่อยหอมมันกลมกล่อมจากอัมพวากะทิแท้ 100% ครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบเป็นธรรมชาติไม่ขาวเวอร์นะครับพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบกะทิคั้นสดเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้